ลงโซเชียลวอนโจรฮะก่อนหน้านี้มอเตอร์ไซค์คุณพ่อถูกขโมยน้องบอกขอร้องโจรเธอเอามาคืนเพราะว่าผมป่วยเป็นโรคกระดูกผุและพ่อต้องใช้รถคันนี้ในการทำมาหากินหาเงินมารักษาน้องนะครับดูคลิปหน่อยครับถ้าสงสารหนูรถมาคืนให้หนูนะคะพ่อหนูต้องใช้รถคันนั้นทำงานหาเงินรักษาหนูอ่ะช่วยเอามาคืนหนูหน่อยหลายชีวิตเดือดร้อนนะครับคือน้องพูดไปได้พักหนึ่งร้องไห้เลยอ่ะน้องโฟกัสครับเด็กชายวัย9ขวบร้องไห้หลังจากที่อัดคลิปแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลนะครับขอให้คนร้ายที่ขโมยมอเตอร์ไซค์ของพ่อเนี่ยกลับใจเอามอเตอร์ไซค์พ่อหนูมาคืนได้ไหมเพราะพ่อเนี่ยต้องใช้ทำมาหากินและตัวน้องเองป่วยเป็นโรคกระดูกผุนะครับต้องใช้เงินในการรักษาไม่ใช่น้อยเลยสอบถามคุณพ่อครับคุณพ่อจักริดประหลาดเนตรอายุ35ปีถามว่าคดีอะไรเป็นยังไงแล้วคุณพ่อบอกไปแจ้งความแล้วนะครับโชว์ใบแจ้งความด้วยสภ.ห้วยใหญ่ฮะคุณพ่อบอกรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อ Honda Wave 125สีดำแดงหมายเลขทะเบียน3กไก่ถถุง6558ชลบุรีคันนี้นะครับจอดเอาไว้ที่หน้าห้องพักที่เขาไม้แก้วบางละมุงเมื่อช่วง 6:00 น. 23พฤศจิกายนปรากฏว่าข้ามคืนตื่นมาตอนเช้ารถถูกขโมยไปแล้วนายจักริดพูดทั้งน้ำตาบอกว่าตัวเองต้องทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวมีมอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์คู่ใจอยู่คันเดียวที่ต้องใช้ขี่ไปทำงานครับแล้วก็เอาลูกพาลูกไปหาหมอเพราะฉะนั้นตอนนี้เดือดร้อนมากนะครับแกบอกว่ากว่าจะเก็บเงินแล้วก็ซื้อแล้วก็ผ่อนหมดเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันและตอนนี้ก็มีภาระคือลูกชายป่วยเป็นโรคกระดูกผุเร็วๆนี้น้องต้องผ่าตัดด้วยคุณพ่อบอกแค่รถจะไปส่งลูกไปโรงพยาบาลยังไม่มีเลยทีนี้หลังไปแจ้งความตั้งแต่เช้าตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะส่งชุดสืบมาตามคดีคุณพ่อบอกรอจนค่ำก็ไม่เห็นเจ้าหน้าที่มีมาสักรายพยายามไปไล่ขอดูกล้องจรปิดเขาตั้งแต่เช้ายันค่ำก็ยังไม่เจอเบาะแสอะไรนะครับก็ฝากวอนให้ตำรวจที่สภ.ห้วยใหญ่เนี่ยช่วยเร่งงานให้หน่อยตามรถคืนให้หน่อยเพราะตอนนี้ต้องใช้ทำมาหากินและต้องใช้ดูแลลูกครับเนาะตำรวจอย่าเฉยนะคะตอนนี้เรื่องก็ดังแล้วในโซเชียลติ๊กต็อกคนดูเยอะนะคะครับผมสงสารน้องกันใหญ่เลยส่วนใหญ่มอเตอร์ไซค์ตามไม่ค่อยเจอหรือเจอกลับมาก็เป็นแบบชิ้นส่วนชิ้นส่วนแป๊บเดียวมันแยกส่วนหมดเลยใช่เห็นใจนะคะกับครอบครัวทีนี้เรื่องที่ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง